วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงของ Rest Chill นะฮะในวันนี้ผมขอเปลี่ยนตัวเองนะฮะมาในยุคของเรโทรนิดนึงนะฮะอารมณ์แบบว่ากลิ่น 70s นะฮะกลิ่นปีของรถแข่งในสมัยก่อนที่มีรูปลักษณ์และหน้าตาแบบนี้นะครับวันนี้ที่ผมอยู่นะฮะกับดูคาติ MH900 Limited Edition 2,000 คันทั่วโลกในปี2002ซึ่งตอนนี้รถรุ่นนี้เนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดูคาติเรียบร้อยแล้วครับซึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะลองขับขี่สมรรถนะนะฮะรวมถึงเดี๋ยววันนี้ไปดูดีเทลกันวันนี้ผมจะพาไปที่ที่หนึ่งนะฮะที่มีประวัติการยาวนานกับชาวกรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าชาวสยามหรือเรียกว่าบางกอกหรือเรียกอะไรก็ตามนะฮะกับตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับตรงพระบรมมนุษยสาวรีนะฮะกับพระบรมรูปทรงม้านั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายคนที่ชอบไปไหว้นะฮะหรือว่าไปสักการะบูชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่เหมาะสำหรับไบเกอร์แล้วก็มีติ้งรวมถึงพวกจักรยานฟิกเกียที่กลางคืนนี่ไปวิ่งกันเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นกลางวันแล้วกันนะลองขับขี่กันดูแล้วกันนะฮะไปถ้าไปไปพร้อมกันนะฮะ MH900 ครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูดีเทลรายละเอียดของคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยลื่นมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นแบบหัวฉีดนะฮะในปี2002นะฮะซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ทำได้ดีนะฮะกับเรียกว่าสมรรถนะนะฮะและความลื่นนะครับของตัวบอดี้อะไรมากมายของตัวรถนะฮะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่เป็นนักสะสมหรือว่าเป็นดูคาติคอลเลกชั่นเนี่ยนะฮะMH 900 Evolution ต้องออกเสียงแบบอิตาเลียนนะเป็นรถ1คันที่มันต้องมีอยู่ในสต็อกนะเหมือนเมียมีคนนึงแล้วเนี่ยก็ต้องมีเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆอีกนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันต้องมีแบบชอบๆไว้แล้วก็ต้องมีแบบว่าเป็นเมียโบราณที่เก็บไว้ไม่ค่อยใช้งานคันนี้เป็น1คันที่เศรษฐีแล้วก็คนที่เล่นดูคาติหลายคนเนี่ยควรจะซื้อไว้นะจ๊ะขี่กลางคืนนี่คงสบายนะกลางวันนะฮะด้วยเครื่องยนต์ของไอตัว M900 ดูคาติในบล็อกนี้เนี่ยยังไม่เป็นหม้อน้ำนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ไปที่สุดของผู้ขับขี่คือร้อนมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าวิ่งต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยมันจะวิ่งดียังไงแต่ว่าดีเทลรถคันนี้เก็บงานใช้ได้ไปฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือ MH 900นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ1รถสปอร์ตสายพันธุ์ดุในแบรนด์ดูคาติครับซึ่งหลายๆคนที่เรียกว่าเป็นเรโทรหรือว่าเรโทรยูเซอร์หรือว่าจะเป็นแนวโบราณมีกลิ่นวินเทจนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถตอบได้เพราะรถคันนี้เนี่ยเราทำขึ้นมาครับเพื่อตอบสนองนะฮะความเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอบสนองความเป็นรถแข่งในยุคสมัยโบราณครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็เลยได้รับเกียรตินะฮะได้มาขับขี่กับรถคันนี้ต้องขอบคุณมากกับเครื่องยนต์บล็อก M900 ด้วยดีไซน์คุณผู้ชมวันนี้รู้สึกอยู่ในท่ามกลางความคลาสสิกนะฮะของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะฮะเรียกว่ารายการผมเนี่ยไม่รู้เป็นรายการท่องเที่ยวหรือรายการรถนะฮะก็ในกรุงเทพนะฮะมีที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยไปมีตติ้งพบปะสังสรรค์และทำเรื่องดีๆได้อยู่ทุกๆที่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจาะดีเทลกันกับรถที่รูปร่างเซ็กซี่1คันแบบนี้กับ Ducati MH 900ครับ
always in focus. Candle not stare. I surrender to you, but you don't know I'm there. ท่านครับดูความเซ็กซี่นะฮะของเจ้าดูคาติคันนี้นะฮะมาเจาะดีเทลกันหน่อยดีกว่าครับด้วยรูปทรงนะฮะรูปรักษ์วันนี้ขอโทษดีเหงื่อแตกนะฮะร้อนมากใส่เสื้อหนังนะฮะไปไหนคนนึกว่ามึงบ้าเปล่านะฮะนี่นะครับกระจกมองข้างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นวิวัฒนาการนะฮะมาจากดูคาติ998นะครับซึ่งสามารถ Mix and Match เอาเข้ามาใส่นะฮะทั้ง Mix ทั้ง Match ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สีเป็นแบบดำนะฮะเขาเรียกว่าเป็นหัวสี Blackie นะครับสีดำรวมถึงไฟหน้าที่ดีไซน์มานะฮะแบบว่าตกแต่งอ่ะคืออันนี้จะเรียกกันง่ายๆผู้ชมว่าเป็นรุ่นเขาเรียกว่าก่อน Paul Smart เป็นโปรโตไทป์หรือต้นแบบของรถDucati Paul Smart Limited Edition นั่นเองนะครับซึ่งคันนี้คุณผู้ชมฮะ MH 900 Evolution เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ผลิตขึ้น 2,000 คันทั่วโลกเท่านั้นนะฮะอยู่เมืองไทยมีไม่ถึง4คันนะฮะคันนี้เป็นคันที่เนี่ยคุณผู้ชมดูครับ385ขีด 2,000 เห็นไหมฮะก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ 2,000 คันน่ะมันก็น้อยนะแต่จริงๆแล้วคนไทยอ่ะแม่ง limited edition เขาทำมาให้เก็บทีละเล็กทีละน้อยคนไทยมีเกือบหมดนะฮะคนไทยทำให้มันดูไม่ limited อะไปมีตติ้งทีหนึ่งเจอเงี้ย4คันเอ้าแล้วกู limited ยังไงวะมึงก็มีนะมันแปลกคุณผู้ชมครับรวมถึงนะฮะด้วยของดีไซน์นะฮะท่อนะครับคลัชที่เป็น dry clutch นะฮะแล้วบล็อกเครื่องนะฮะบล็อกเครื่องตัวนี้ดูคตินะฮะมันยังไม่มีหม้อน้ำนะครับซึ่งเป็นระบบ air cool ทั้งหมดนะฮะมีทั้งสังเกตนะฮะรถที่เป็น Air Cool เนี่ยนะครับก็จะใช้น้ำมันเครื่องในการwork on เครื่องเพื่อในการทำงานทั้งหลายนะฮะแทงน้ำมันเครื่องหรืออ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมฮะใหญ่กว่ารุ่นใหม่ๆเยอะเลยนะครับคลัชอันนี้ก็เป็น dry clutch เช่นกันนะฮะถ้าเราดึงออกมาแล้วใส่ของแต่งอย่างเช่นพวก Rizoma Speedy Model หรือว่า Ducati Performance หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้คือรถคันนี้คุณผู้ชมครับเรารณรงค์นะคุณผู้ชมหลายคนที่อยากจะขี่ Ducati หรือเด็กรุ่นใหม่นะฮะชอบไปศูนย์ไปออกรถบอกว่าพี่ผมอยากได้ Ducati อ่ะขอซื้อ Monster 795ได้ป่ะซื้อ 400,000 ทอน 1,000 พร้อมประกันชั้น1คือคุณจะไม่ได้อารมณ์ดูคติที่แท้จริงนะฮะเพราะรถปัจจุบันเนี่ยนะฮะยุครุ่นใหม่ๆเนี่ยผมขอเรียกว่ารถตุ๊ดอะนะฮะเพราะว่ามันมีความเป็นกระเทยสูงมากและเสน่ห์ความดูคติค่อนข้างหายไปเกือบหมดเครื่องยนต์ที่ใช้วิวัฒนาการญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงรอบที่ใช้เนี่ยพุ่งจริงหาความแรงไม่เจอพวกนี้ดิบนะเขาเรียกว่า beast to beast หรือว่าสัตว์ป่าเจอกับสัตว์ป่าต้องดูว่าคนหรือรถที่มันจะแน่กว่ากันนะฮะเราดูจากดีไซน์ดูจากเครื่องยนต์แล้วนะฮะพวกสายพานพวกนี้ก็สามารถใส่ของแต่งได้กล่อง ECU นะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วหัวฉีดรถพวกนี้นะฮะจะชอบมีปัญหาอย่างเดียวคุณผู้ชมครับกับบล็อกเครื่องนี้ก็คือเรื่องของฟิวนะฮะจะชอบขาดฉะนั้นก็ต้องหมั่นเช็คฟิวในแผงวงจรให้ดีนะฮะน็อตอุดเฟรมมาครบนะฮะแล้วก็คันนี้อ๋ออย่างที่ใช้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับซูเปอร์คอร์ซ่าพิลารี่ตะเกียบหักรุ่นใหม่ SC2 นะครับซึ่งโคตรเกาะนะขี่ไปแล้วแบบเข่าจะเช็ดพื้นไม่พอใครจะเช็ดพื้นอยู่แล้วนะฮะยังไม่หลุดเลยนะครับแล้วอากาศร้อนแบบนี้ยางค่อนข้างเหนียวนะฮะคุณผู้ชมครับดูความเซ็กซี่ของมันไม่พอนะฮะสิ่งที่อยากให้ผู้ชมเห็นฮะกับเรือนใหม่ครับซึ่งในปีนั้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของวิวัฒนาการก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับฉะนั้นเรือนใหม่อย่างที่เห็นครับความเซ็กซี่ของมันนะฮะตัวเข็มที่เดินนะฮะจะแน่นอนครับรถพวกนี้ในสมัยก่อนเนี่ยคุณจะแข่งขันนะฮะแลบต่อวินาทีเนี่ยเราจะไม่ใช้ดิจิตอลเราจะใช้เป็นไมค์เข็มนะฮะฉะนั้นดีไซน์ของเขาก็จะเป็นไมค์เข็มนะฮะเหมือนเวลาคุณวิ่งสมัยเป็นนักเรียนอะวิ่งกดเข็มกระดิกนะไซโก้หรือก็ตามหมุนตามรอบตามวินาทีกดปิดหยุดดูคติก็แล้วดีไซน์นั้นมาทำเช่นกันนะฮะสำหรับรถแข่งในสมัยยุค 70s นะฮะหรือ70ของเขาในการแข่งขันที่อิตาลีหรือหลายสนามในยุโรปนะฮะก็มาประยุกต์ใช้แบบนี้กันสะบัดก็ยังเป็นรุ่นโบราณอยู่นะฮะใช้ก็อาจจะต้องปรับให้มันแข็งนิดนึงเพราะว่าอาการรถพวกนี้สำคัญเลยฮะหน้าดื้อมาแน่นอนนะฮะหน้าดื้อคือเราใช้รอบสูงฮะเหมือนอยากวิ่งตบเกียร์ลงแบบเปิดปั๊ดเปิดไดนามิกหน้าแม่งชกเนี่ยขับอยู่200หน้าชกเนี่ยคิดดูแล้วกันถ้าคุมไม่อยู่ก็นะฮะได้ผมว่าได้ไปเยี่ยมเง็กเซียนฮ่องเต้ก่อนนะฮะก็อันตรายและที่สำคัญของ M900 คุณผู้ชมครับดีไซน์นะฮะของถ้อยเสียคุณผู้ชมอย่าเมานะ
พราะว่าผมพาคุณผู้ชมดูหลายจุดมากเลยนะฮะถ้อยเสียมให้คุณดูก่อนนะฮะกับเครื่อง M900 นี่คือแฮนด์เมดไทเทเนียมทั้งเส้นดีไซน์เฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเท่านั้นดูดิเห็นไหมเสียงนี่ไม่ต้องเซตอยากให้ฟังอยากให้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมฟังจากเสียงก็รู้ว่าแม่งไม่ธรรมดาครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้นะดูจากเสียงแล้วก็เซ็กซี่แล้วนะฮะเบาะที่นั่งเรียกว่าไม่ให้สาวไหนสามารถซ้อนได้เลยนะครับผมว่าหลายๆคนคงเซ็งนะฮะรถดีไซน์แบบนี้แล้วไฟท้ายคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะดูดิทำแบบย้อนยุคอะนะหาไม่ได้อย่างเงี้ยแนวแบบแปลกนะครับคือคันนี้เนี่ยพร้อมทะเบียนเลยคุณผู้ชมคือที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมทั่วประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะขายอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยใครที่คืออนาคตเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างเรียกว่า limited edition ได้เลยล่ะนะครับในญี่ปุ่นยังมีไม่ถึง20คันนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆที่เก็บไว้ในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่เกิน4คันรู้สึกว่าคุณภูริฮิรันพฤกษ์ก็มีอยู่คันนึงนะฮะสีแดงแต่สีดำเนี่ยมีอยู่คันเดียวในไทยนะครับแล้วก็ด้วยน้ำหนักนะฮะคุณผู้ชมบาลานซิ่งเราเอาอยู่ครับคุณผู้ชมเวลายกเวลาช่วยกันเนี้ยก็เฮ้ยนะคือเป็นรถที่น้ำหนักแบบไม่รุนแรงแล้วก็ดูแลง่ายถ้าคุณผู้ชมไม่ไปล้มคว่ำซะก่อนนะครับลองดูนะฮะแต่ว่าคันนี้เสียอย่างเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมโชคหน้าที่ไม่ใช่โอลิงนะฮะเป็นโชคธรรมดาแต่โชคหลังดันเป็นโอลิงเพราะว่าเขาคิดว่าการรับแรงกระแทกนะฮะด้านหลังมันดิ่วด้านหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันคิดอย่างนั้นได้ไงเนาะมันไม่ใช่รถสนามนะฮะพลัสเลฟอะไรก็เป็นของเดิมหมดก็สามารถใส่ของแต่งไฟหัวเทียนแต่งมาแล้วด้วยนะฮะก็คันนี้ผู้ชมครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาติดต่อได้นะฮะเอาราคาแบบถูกๆกันเลย 650,000 พร้อมทะเบียนพร้อมใบทุกอย่างนะฮะ 650,000 เท่านั้นนะครับก็โทรเข้ามาในรายการแล้วกัน0813753633นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าเจ้าของเขาเพิ่งบิดประมูลมาได้นะฮะคือพูดจริงเขาก็ซื้อมา 810,000 นะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ขาดทุนแต่ว่าคันนี้ก็พูดถึงดีเทลก็ดีนะฮะ6เกียร์เดินหน้า straight forward นะฮะก็ใครที่ชอบอารมณ์เรโทรแบบนี้ก็อย่าลืมนะฮะเก็บไว้ในคอลเลกชันผมเชื่อว่า MH900 Evolution เนี่ยก็เป็นอีก1คันที่หลายคนที่เป็นคอดูคติต้องการแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะในช่วงของ Rest Chill นะฮะงวดหน้าเราจะพาคุณไปชิลที่ไหนและมีรถอะไรแปลกๆให้คุณผู้ชมมาลองกับผมอีกนะฮะก็ติดตามนะฮะกับ Rest Chill ครับ Special True Vision 72ขออนุญาตนะร้อนมากไปละผู้ชมครับเป็นไงบ้างเห็นไหมผมบอกแล้วนะฮะนี่คือรายการดีๆอย่างเรฟโชว์ของเรานะฮะและพิธีกรไม่รู้ว่าจะอยู่วันสุดท้ายไหมเนี่ยเฮียว้ายนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะว่าดูคตินะฮะมีสายพันธุ์การผลิตมานมนานมากรุ่นลิมิเต็ดก็ออกมาเยอะมากนะฮะผมเลยอยากจะรณรงค์นะฮะคุณผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องขับดูคตินะฮะคุณก็สามารถหล่อได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะคนสมัยนี้เนี่ยขับดูคติซื้อดูคติกันง่ายปุ๊บเอามาขี้เก๊กอวดกันขับโง่คว่ำล้มมาอีกมากมายนะฮะอะไรก็ได้ที่คุณมีหัวใจมอเตอร์สปอร์ตหรือ2ล้อนะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เลิกเล่นเวลาดูคติเพราะคนขี่เยอะเกินนะฮะอะไรครับนี่ก็ตามนะฮะในวันนี้ผมจะขอแจกนะครับเสื้อทั้งหมดจากรายการเรสโชว์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะก็ใครที่อยากได้นะฮะก็ติดตามนะครับว่าจะยังไงแล้วผมก็ให้เบอร์ไว้รวมถึงนิตยสารของเรสทั้งหมด7หัวด้วยกันนะครับใครอยากได้เรส